บาร์ครับกระทะเหล็กกับกระทะเทฟลอนอันไหนอันตรายกว่ากันทีนี้มารู้จักก่อนกระทะเหล็กทุกคนรู้จักอยู่แล้วผัดข้าวผัดใช้กระทะเหล็กกระทะเทฟลอนคือกระทะที่เคลือบสารที่มีความลื่นมากเพื่อที่ให้เราผัดผักทอดไข่โดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันอาหารมันไม่ติดกับกระทะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีทั้ง2อันกระทะเหล็กก็ใช้กับไฟฟู่ผัดอะไรไฟแรงๆแต่กระทะเทฟลอนเนี่ยอย่าใช้กับไฟแรงจนมันไปเผาแล้วก็อะไรจัดการกับสารเคลือบออกมา